เกิดอะไรขึ้นกองทัพพิกนอนแอดมิดโรงพยาบาลแฟนคลับแห่ส่งกำลังใจทำเอาแฟนคลับแห่เป็นห่วงกันยกใหญ่เมื่อนักแสดงหนุ่มหล่อกองทัพพิกได้ออกมาโพสต์ภาพนอนอยู่โรงพยาบาลเนื่องจากเจ้าตัวมีอาการปวดท้องหนักซึ่งทางด้านแพทย์ตรวจพบว่าเป็นไส้ติ่งอักเสบและในช่องท้องมีฝีและหนองซึ่งเบื้องต้นได้มีการรักษาตามอาการและได้ให้ยาทานฆ่าเชื้อทั้งหมด7วันพร้อมงดอาหารก่อนจะจัดวันผ่าตัดอีกครั้งโดยหนุ่มกองทัพพีคได้โพสต์ภาพพร้อมทั้งเขียนข้อความผ่านลงในอินสตาแกรมส่วนตัวรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับซึ่งงานนี้ก็มีเพื่อนในวงการบันเทิงรวมไปถึงแฟนคลับเข้ามาส่งกำลังใจให้หายป่วยไวๆเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะ